อือหือไส้เน้นเน้นสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอหอยจ้อปูอัดสูตรทำง่ายไม่ต้องนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆปรุงรสเสร็จห่อฟองเต้าหู้เอามาทอดทานได้เลยน่าทานแบบนี้นะคะเพื่อนๆทำง่ายมากเดี๋ยวมาดูกันค่ะก่อนอื่นเราก็จะเตรียมปูอัดก่อนนะคะแกะพลาสติกออกให้เรียบร้อยเราจะใช้วิธีง่ายๆใช้มีดนะคะตีปูอัดก็จะแตกแบบนี้แล้วค่ะขั้นตอนง่ายๆเลยไม่ต้องค่อยไม่ต้องฉีกทีละแผ่นใช้วิธีตบเบาๆแบบนี้ปูอัดก็จะออกเป็นเส้นๆแล้วพอเสร็จแบบนี้เราก็หั่นเส้นเล็กลงหน่อยนะคะจะได้น่าทานเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะเริ่มจากพระเอกของเราก่อนเนื้อปูอัดใส่หมูสับติดมันลงไปหน่อยค่ะเห็ดหอมเอาไปหั่นซอยนะคะตอกไข่หนึ่งฟองใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะปรุงรสง่ายๆด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยป่นใส่เยอะๆจะได้หอมๆนะคะสุดท้ายค่ะต้นหอมใส่ลงไปเลยเพิ่มสีสันเพิ่มความหอมแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราจะพักไว้สัก20นาทีนะคะให้เขาเข้าเนื้อกันก่อนเตรียมแผ่นฟองเต้าหู้ไว้นะคะเจปันแบบ2แผ่นเลยเพราะว่ามันบางมากแผ่นเดียวนะคะแล้วก็บางส่วนมันขาดก็เลยประกบแบบ2แผ่นนะคะฟองเต้าหู้แล้วก็เตรียมไข่เอาไว้สำหรับทาตอนที่เราม้วนฟองเต้าหู้นะคะให้ฟองเต้าหู้เขาติดกันเราจะเอาไส้หอยจ้อมาห่อเลยนะคะใส่ไส้เสมอกันดีแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้พายทาให้ทั่วเลยนะคะเอาไข่ขาวเนี่ยทาให้ทั่วแผ่นฟองเต้าหู้เสร็จแล้วก็ม้วนเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะใช้วิธีสับเพราะว่าเราจะไม่ได้นึ่งนะคะเราจะสับแรงๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะตั้งกระทะใส่น้ำมันนำหอยจ้อลงทอดเลยนะคะหอยจ้อสุกทั่วแล้วเอาขึ้นเสด็จน้ำมันเลยนะคะน่ากินมากเลยก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหอยจ้อปูอัดทำเองง่ายๆแบบไม่ต้องนึ่งด้วยนะคะทอดเลยทานกับน้ำจิ้มซอสพริกหรือว่าจะเป็นซอสบ๊วยหวานๆแบบนี้ก็ได้ค่ะน่าทานมากเลยเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะไส้เน้นๆ
อร่อยมากเจ๊ปานขอตัวไปทานหอยจ้อก่อนนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานด้วยค่ะขอบคุณค่ะ